วันที่20มีนาคม2562เวลา 16:19 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแสดงสินค้าฮ่องกงคอนเวนชั่นแอนด์เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์ในงานฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มแอนด์ทีวีมาร์เก็ตหรือฟิล์มมาร์ท 2019งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้ประชาสัมพันธ์ศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลตามคำกราบทูลเชิญของกระทรวงพาณิชย์โดยมีนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และส่วนที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมไทยแลนด์พาวิเลียนซึ่งปีนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน22บริษัทจาก4ประเภทธุรกิจประกอบด้วยด้านผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์และแอนิเมชันเช่นบริษัท GDH 559จำกัดบริษัท M Pictures จำกัดด้านการบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์เช่นบริษัทเดอะสตูดิโอพาร์คประเทศไทยจำกัดบริษัท G2D จำกัดด้านผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์เช่นบริษัท BEC World จำกัดมหาชนบริษัท Hello Production จำกัดและผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทยเช่นบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดเป็นต้นโดยได้นำผลงานต่างๆอาทิภาพยนตร์เรื่อง Friend Zone กระสือ In Human Kiss ละครโทรทัศน์เรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลองสารคดีเรื่อง Duck Academyตลอดจนโรงถ่ายภาพยนตร์มาตรฐานสากลและการบริการด้านโปรดักชันแบบครบวงจรไปนำเสนอเพื่อเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักลงทุนผู้ผลิตผู้สร้างผู้กำกับและผู้ที่สนใจจากประเทศต่างๆอาทิจีนเกาหลีญี่ปุ่นอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาอันจะก่อให้เกิดการซื้อขายการลงทุนการร่วมผลิตระหว่างประเทศการรับจ้างผลิตตลอดจนสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยกับฮ่องกงและนานาประเทศอีกทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบันเทิงไทยในตลาดโลกโดยอุตสาหกรรมบันเทิงนับเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในปี2560รายได้รวมจากภาพยนตร์โทรทัศน์และภาพยนตร์แอนิเมชันคิดเป็นมูลค่าเกือบ 96,000 ล้านบาทและในปี2561ธุรกิจบริการผลิตภาพยนตร์นานาชาติเพียงประเภทเดียวสร้างรายได้มากกว่า 3,130 ล้านบาทงานฟิล์มมาร์ท 2019จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21มีนาคม2562มีผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์และบันเทิงจาก35ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานรวมถึงประเทศไทยซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการนานาประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน